โอเคเข้ามาสู่เรื่องสุดท้ายของ CAL 3 Midterm แล้วหรือก็คือเรื่อง Inverse Laplace Transform ภาษาไทยก็คือผลการแปลงลาปลาสผกผันจริงๆเรื่อง Inverse Laplace เนี่ยมันค่อนข้างง่ายถ้าเกิดว่าเราลาปลาสคล่องเหมือนกับเรื่องดิฟอินทิเกรตแหละถ้าเราดิฟคล่องอินทิเกรตเราจะทำได้แต่ลาปลาสไอตัว Inverse Laplace เนี่ยมันจะง่ายกว่านั้นนิดนึงเพราะว่าตอนที่เราอินทิเกรตมันยังมีแบบ partial fraction ยังมี bypass พวกนั้นถูกไหมหรือว่าการอินทิเกรตตีโกนแต่ของ inverse laplace เนี่ยมันจะไม่มีเยอะขนาดนั้นแต่คือมันมีนะมันมีแต่มันไม่เยอะขนาดอินทิเกรตแล้วก็มันจะเป็นการเหมือนเราตอนที่เราดิฟอะดิฟ x กำลัง2ได้2 x พวกนั้นอินทิเกรต2 x ก็จะเป็น x กำลัง2แต่มีบวก c เพิ่ม inverse laplace คล้ายกัน laplace อะไรได้ตัวนี้มันจะเป็นการตอบตัว inverseไปในตัวมันเองโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับหัวข้อแรกเอาเป็นนิยามก่อนนิยามของตัว inverse laplace แน่นอนว่าไอตัว laplace เนี่ยคือการที่เราเทค laplace เข้าไปที่ฟังก์ชัน t ถูกไหม ft หรือว่าตัวฟังก์ชันใน time domain แล้วมันจะได้ออกมาเป็นฟังก์ชันใน frequency domainถ้าเกิดว่าเป็น inverse laplace เราก็จะ just แค่ว่าเรา take inverse เข้าไปมัน just แค่ว่าเรา take inverse laplace เข้าไปที่ frequency domain take inverse เข้าไปที่ frequency domain คำตอบของมันจะตอบในรูปของฟังก์ชันใน time domain โดยที่ไม่มีอะไรบวกเพิ่มเติมเหมือนตอนที่เราอินทิเกรตอย่างตอนอินทิเกรตเนี่ยมันยังมีบวก c เพิ่มถูกไหมแต่ของ laplace ไม่Laplace frequency domain inverse Laplace ของ frequency domain จะได้เป็นฟังก์ชันใน time domain อย่างนี้เลยเพราะงั้นถ้าเราแทบจะแบบทำบ่อยๆจนจำได้อะไร Laplace ด้วย fs นะพอ take inverse ปุ๊บจะได้ ft เลยอย่างเช่นอันนี้แนะนำว่าให้เราทำบ่อยๆจนแบบจำได้นะ Laplace เนี่ยคือแรกๆมันยากแต่พอทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มจับจุดได้ว่าอ๋อลาปลาตัวนี้จะได้เป็นอีกตัวนึงมันคล้ายๆกับเราไม่คล้ายการท่องจำแต่คือเราทำบ่อยจนมันจำได้เท่านั้นเองสมมติเราบอกว่าให้เราหา inverse laplace ของ1ส่วน s square คำถามลาปลาสอะไรได้1ส่วน s square แน่นอนสิ่งที่มันลาปลาสได้1ส่วน s square อย่างนี้เราเคยท่องกันลาปลาส1ได้1ส่วน s laplace t ได้1ส่วน s square ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตอบเท่านี้จบรู้สึกง่ายไหมแค่เราจำได้ว่า laplace อะไรได้อะไรเราก็สามารถตอบ inverse laplace ได้แล้วอีกสักข้อนึงอย่างข้อนี้เราบอกว่าโอเคถ้าเป็น inverse laplace ของ1ส่วน s ลบ3ล่ะถามในใจลาปลาสอะไรได้1ส่วน s ลบ3แน่นอนถ้ามันเป็นลาปลาสตัวเดียวๆเนี่ยอย่างเงี้ยลาปลาส t เนี่ยมันจะเป็น s square แต่มันจะมีลาปลาสอยู่ตัวนึงที่มันจะกลายเป็น1ส่วน s ลบ a ไอตัวนั้นเนี่ยมันคือ e กำลัง at ถูกไหมเพราะฉะนั้นลาปลาสอะไรได้1ส่วน s ลบ3นั่นก็คือลาปลาส e กำลัง3 t โอเคนะยังง่ายอยู่นะอีกสักนิดนึงคำถามคือลาปลาสอะไรได้ s ส่วน s square บวก4มันจะมีลาปลาสอยู่คู่หนึ่งที่มันได้เป็นข้างล่างเนี่ยเป็น s square แล้วบวกกับ a square จำได้ไหมไอ้นั่นน่ะมันคือคู่ sin cos แต่ลาปลาสไซน์ลาปลาสคอสมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ตัวเศษถูกไหมถ้าลาปลาสไซน์จะได้ a อยู่ข้างบนถ้าลาปลาสคอสจะได้ s อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นไอเนี่ย s อยู่ข้างบน inverse laplace ของ s ส่วน s square บวก4มันก็เลยได้เป็น cos at a ในที่นี้คือ2ถูกไหมเพราะว่า c เนี่ยมันคือ2กำลัง2ถ้าเราจำได้อันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นตัวคร่าวๆที่แบบทวนความรู้นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเราจะเขียนตัวลาปลาสตัว inverse laplace เนี่ยที่เจอบ่อยอีกฝั่งหนึ่งเขียนตรงฝั่งนี้ซีกนี้เนี่ยจะเป็นตัว inverse laplace ที่เจอบ่อยก็
ถ้าใครใคร่จำก็จำแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยอยากให้ทำบ่อยๆจนมันชินมือแล้วก็แบบออกมาเองมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจำไปมันก็ลืมอ่ะถูกไหมถ้าทำบ่อยจนจำได้อ่ะมันจะโอเคกว่าเยอะตัวแรก inverse Laplace ของ1ส่วน s กำลัง n บวก1อันนี้เนี่ยจะได้เป็น t กำลัง n ส่วน n fact เราอาจจะจำได้ว่า Laplace t กำลัง n มันจะได้เป็น n fact หารด้วย s กำลัง n บวก1ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ามัน Laplace ถ้ามัน inverse Laplace เฉพาะตรงก้อนเนี้ยที่เราเอามาวนอยู่เนี่ยมันก็คือ t กำลัง n แหละแต่แค่หาร n fact เพิ่มคุณแม่เหมือนอะไรเหมือนตอนที่เราอินทิเกรตดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2แต่ถ้าอินทิเกรต x กำลัง2แน่นอน x กำลัง2เนี่ยมันต้องตีขึ้นไปเป็น x กำลัง3ถูกไหมแต่ต้องหาร3ฟิลนี้คล้ายๆกันลาปลาได้ก้อนนี้ได้ t กำลัง n แต่อย่าลืมหาร n fact โอเคนะมันแบบมันมีการย้ายข้างตัวค่าคงที่ n fact พวกเนี้ยย้ายไปย้ายมาเหมือนหารตอนอินทิเกรตเลยไม่มีอะไรตัวต่อมาตัวนี้ลาปลาส1ส่วน s กำลัง a บวก1ต่างกันนะไอตัวบนเนี่ยคือ1ส่วน s กำลัง n บวก1อันนี้เราให้เป็น n เท่ากับ0 1 2อาจจะติดกรอบรูปนิดนึงแล้วกันแต่ว่าเราขอพูดเป็นคำพูดเลยนะว่า n ของสูตรนี้เนี่ยคือ0 1 2n อันแรกคือ0 1 2ส่วนลับ inverse Laplace อันที่2มันจะได้เป็น t กำลัง a แล้วได้ต่อแล้วก็เป็นแกมมา a บวก1จำได้ป่ะถ้า Laplace t กำลัง a เนี่ยมันจะได้เป็นแกมมา a บวก1หาร s กำลัง a บวก1เนี่ยไอ้ก้อนไส้กับก้อนชี้กำลังเหมือนกันแต่พอ Laplace ที่ไม่มีแกมมาอยู่ข้างบนเราก็จะแค่ว่าเอาแกมมามาหารข้างล่างโดยที่ a ของเราจำได้ไหมคือเท่าไหร่ a ของเราต้องมากกว่าลบ1จะต่างกับกรณีข้างบนไอ้ข้างบนคือเป็น0 1 2แล้วก็ไปเรื่อยๆต่อมาปุ๊บ inverse Laplace อันที่3ถ้าเป็น inverse Laplace ของ1ส่วน s ลบ a อันนี้เหมือนกับตัวนี้เลยข้อทางซ้ายมือ inverse Laplace ของ1ส่วน s ลบ a มันจะได้เป็น e กำลังAT โอเคนะเดี๋ยวนี้เราโยกนิดนึงได้เป็น E กำลัง AT ตัวต่อมาถ้าเป็น inverse Laplace ของ1ส่วน S สแควร์บวก A สแควร์ล่ะอันนี้ก็เหมือนกับทางซ้ายเลยนี่ไงคอส 2T ถูกไหมเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตว่าไอ้ตัวข้างบนเนี่ยถ้ามันเป็น1เฉยๆคือถ้าเกิดมาเป็น s โอเคมันเป็น cos แต่พอมาเป็น1อ่ะมันคือค่าของที่ถูกไหมมันจะต้องเป็น sin อันนี้จะเป็น sin แต่มันต้องหาร a ด้วยเพราะว่ามันเป็นค่าของที่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงรู้ว่าเป็น sin เพราะว่าคือถ้าเกิดมันจะเป็น cos ได้เนี่ยมันต้องมี s อยู่ตัวข้างบนมันไม่สามารถที่จะย้าย s มาหารฝั่งนี้ได้เพราะว่าเหมือนกับมันติดตัวแปรตอนอินทิเกรตอยู่อ่ะอินทิเกรต x เนี้ยเราดึง x ออกมาข้างนอกไม่ได้ถูกไหมฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ sin แล้ว inverse Laplace ของก้อนนี้ก็ต้องได้ cos อย่างแน่นอนถูกป่ะต้องได้ cos อย่างแน่นอนและ cos ของเราก็จะไม่มีอะไรหารเพราะว่า cos เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเศษเป็นค่าของที่ถูกไหมต่อมาปึ๊บเดี๋ยวสักครู่โอเคต่อมาลาปลาส1ส่วน s สแควร์ลบ a สแควร์ก้อนนี้เนี่ยมันคือ sin hyperbolic ถูกป่ะมันคือ sin hyperbolic ปึ๊บหารด้วย a ถูกไหมแล้วก็อีกสูตรหนึ่งอันนี้ขอเลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วกันปึ๊บเลื่อนขึ้นมาแล้วก็สูตรสุดท้ายที่เราเคยจำกันมันมีคอสมันมีไซน์ไฮเปอร์โบลิกแล้วแน่นอนมันต้องมีคอสไฮเปอร์โบลิกก็จะเป็นตัวนี้
ก็จะเป็น cos hyperbolic at อันนี้จะเป็นตัว inverse laplace คร่าวๆที่เราเคยเจอกันมาเมื่อคลิปที่แล้วในตัวการแปลง laplace อ่ะตีกรอบไว้ให้ประมาณนี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันสำหรับตัวโจทย์มันจะอิงจากทอบอในลาปลาสปกติเลยคือตัวทอบอ linearity property จำได้ไหมคุณสมบัติเชิงเส้นในเมื่อลาปลาสปกติเนี่ยมันมีคุณสมบัติเชิงเส้นหรือ linearity property แน่นอนว่า inverse ลาปลาสก็มีเช่นเดียวกันหมายถึงยังไงถ้าเราจำได้ถ้ามันเป็นลาปลาสปกติเนี่ยคือมันเทคลาปลาสเข้าไปที่ผลบวกของฟังก์ชัน2ตัวถูกไหมแล้วก็เทคลาปลาสปกติสำหรับอินเวอร์สลาปลาสเราก็แค่เทคอินเวอร์สลาปลาสเข้าไปที่ผลลัพธ์ของมันก็คือเป็นผลลัพธ์หลังจากการแปลงลาปลาสไปแล้วอย่างนี้เทคอินเวอร์สลาปลาสเข้าไปที่ผลลัพธ์หลังจากการแปลงลาปลาสเข้าไปอันนี้ไม่ใช่ S1ต้องเป็น F1 ตรงนี้นี่เป็น S2 เป็น F2 ทีนี้เวลาปาเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันก็แค่กับตัว F1 S กับ F2 S เนี่ยให้กลายเป็นฟังก์ชันใน time domain ก็จะเป็น F1 T แล้วก็บวกกับ F2 T อะไรประมาณนี้ว่าง่ายคือเราสามารถกระจายตัว inverse laplace เข้าไปที่ผลบวกของฟังก์ชันใน frequency domain ได้เพื่อให้มันย้อนกลับกลายไปเป็นผลบวกของฟังก์ชันใน time domain นั่นเองสำหรับโจทย์เดี๋ยวเรามาดูกันสมมุติเราให้โจทย์ว่าเป็น inverse laplace ของ3ส่วน s square บวกกับ 2s ลบ1หาร s square บวก9ก้อนนี้ไอ้ตรงก้อนแรกแน่นอนเราคิดภาพออก3ส่วน s square มันคืออะไรลาปลาสอะไรได้3ส่วน s square มันคือลาปลาสอะไรลาปลาส t ได้1ส่วน s square ถูกไหมเพราะงั้น inverse เพราะงั้นลาปลาสอะไรได้3ส่วน s square มันก็คือลาปลาส3 t นั่นเองเราก็ตอบไปเลยว่าอ๋อมันคือ3 t นะก้อนแรกโอเคส่วนไอ้ตัวข้างหลังเราไม่เคยท่องเลยถูกไหมเราไม่เคยจำได้เลยว่ามันมีลาปลาสอะไรได้เป็นตัวเศษเนี่ยลบกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือพยายามจัดรูปให้มันอยู่ในรูปของตัวลาปลาสที่เราเคยท่องกันได้เราลองมองให้อยู่ในรูปนี้เราลองกระจายตัวเศษให้เป็น 2s ส่วน s สแควร์บวก9กับอีกตัวหนึ่งไอ้ลบ1เนี่ยเราก็มองให้เป็นเราดึงลบออกมาข้างนอกนะแล้วก็มองเป็นงี้ inverse laplace ของ1ส่วน s square บวก9คุณยังถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มคุณแล้วว่าอ๋อถ้าเราดึง2ออกมาข้างนอกตามคุณสมบัติ linearity property laplace อะไรได้ s ส่วน s square บวก9มันคือ cos at ถูกไหมมันคือ cos 3t แล้วก็บอกว่าเลยว่าโอเคถ้าเราดึง2มาข้างนอกข้างในเนี่ย laplace cos 3t เนี่ยมันจะได้ตามข้างบนเลยส่วนไอ้ตัวนี้มันก็คือลาปลาสอะไรลาปลาสไซน์ 3t ถูกป่ะมันคือลาปลาสไซน์ 3t เพียงแต่ว่าถ้าลาปลาสไซน์ 3t จริงๆเนี่ยข้างบนมันต้องมี a มันต้องมี3แต่นี่มันไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าลืมหาร3ออกจบ easy มั้ย easy บอกเลยว่าถ้าเราจำลาปลาสได้ inverse ลาปลาสไม่ยากเกินความสามารถแน่นอนข้อต่อมาถ้าเราบอกว่าจงหา inverse laplace ของ s กำลัง3บวก1หารด้วย s กำลัง4บวกกับ s ลบ2หาร s กำลัง5ส่วน4แน่นอนว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยเราไม่เคยจำได้อยู่แล้วว่ามันมี s กำลัง3บวก1ด้วยเหรอแล้วหารด้วย s กำลัง4ไม่เคยมี laplace ตัวไหนได้ตัวนี้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้คือเราสามารถสปลิตตัวเศษมันออกมาได้มันจะได้เป็นลาปอินเวอร์สลาปลาสของ
s กำลัง3ส่วน s กำลัง4บวกกับ inverse laplace ของ1ส่วน s กำลัง4แล้วก็บวกกับ inverse laplace ของ s ส่วน s กำลัง5ส่วน4และสุดท้ายลบด้วย inverse laplace ของ2ส่วน s กำลัง5ส่วน4เนี่ยส่วนตัวแนะนำว่าถ้าเจอโจทย์ที่แบบมันสติ๊กติดกันของตัวเซนเนี่ยลองสปิดดูลองสปิดดูแล้วเราจะได้รูปแบบที่เราเคยทำกันมาเลย ตัวแรกเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราไม่เคยท่องเราไม่เคยทำที่มันเคยแบบเป็น s กำลัง3ส่วน x กำลัง4ถูกไหมแต่อย่าลืมว่ามันสามารถลดทอนตัวเศษกับส่วนได้ไอเนี่ย s กำลัง3ส่วน x กำลัง4มันตัดกันเหลือ1ส่วน sลาปาสอะไรได้1ส่วน s มันคือลาปาส1ถูกป่ะต่อมาไอ้1ส่วน s กำลัง4เราบอกว่าเอลาปาสอะไรได้1ส่วน s กำลัง4นะนี่ย้อนกลับไปดู1ส่วน s กำลัง4อ๋อนี่ไง s กำลัง n บวก1เมื่อ n เป็น3เพราะฉะนั้นมันคือ t กำลัง n ส่วน3แฟกต์อีซี่มั้ยมันคือ t กำลัง n ส่วน3แฟกต์ปึ๊บหรือใครจะบอกว่าเอ้ยผมไม่จำสูตรเมื่อกี้แต่ผมจำได้ว่าลาปาส t กำลัง n เนี่ยมันได้เป็น3แฟกต์ส่วน s กำลัง3วง1อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ต่อมาไอ้ก้อนนี้มันก็สามารถลดทอนเศษส่วนได้มันจะเหลือเป็น inverse laplace ของ1ส่วน s กำลัง1ส่วน4แน่นอนมันจะไปเข้าฟอร์มของลาปาส1ส่วน s กำลัง a ถูกป่ะไอ้ตรงก้อนนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็น t กำลังลบ3ส่วน4หารด้วยแกมมาของ1ส่วน4ถูกป่ะมันคือศูนย์นี้มันคือศูนย์นี้ตัวสุดท้าย2ส่วน s กำลัง5ส่วน4อันนี้ก็เหมือนกันมันคือลาปาส t กำลัง a จำไว้เลยนะถ้าเกิดว่ามันเป็นยกกำลังเศษส่วนเนี่ยให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่ามันคือลาปาส t กำลัง a แน่นอนไอ้นี่พอมันเป็น take inverse มันก็คือให้เราเอาไปลบใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องหมายลบด้วย2อย่าลืมนะมี2อยู่เป็น t กำลัง a หารด้วยแกมมา a บวก1ก็จะเป็น5ส่วน4answer อะไรประมาณนี้ทีนี้สักข้อหนึ่งสักข้อหนึ่งข้อนี้เขาให้โจทย์มาว่าให้เราหาลาปาสของ root s ลบ1ส่วน s ทั้งหมดกำลัง2ทั้งหมดนี่คือทั้งก้อนนี้เลยนะเดี๋ยวเขียนวงเล็บใหม่ก่อนทั้งก้อนนี้ให้หา inverse laplace ของอันนี้แน่นอนเหมือนเดิมเราไม่เคยท่องว่ามันมี laplace อะไรอย่างนี้ด้วยหรอถูกไหมเพราะงั้นก่อนอื่นกระจายกำลัง2ก่อนถ้าเรากระจายกำลัง2เนี่ยสิ่งที่เราได้มามันจะได้เป็น s ลบด้วย2 root s บวก1หารด้วย sกำลัง2ได้เหมือนเดิมให้เราทำการสปลิตตัวเศษอย่างเงี้ยเป็น s ส่วน s2 2 √s ส่วน s2 บวกด้วย1ส่วน s2 เพราะงั้นถ้าทำควิกๆเลยเนี่ยตัวแรก s ส่วน s2 ถูกไหมมันคือ1ส่วน s ลาปาสอะไรได้1ส่วน s มันคือลาปาส1ต่อมาไอเนี่ยมันคือ s กำลัง1ส่วน2ไอข้างหน้าเนี่ยคือกำลัง2เอามาลบกันมันจะเหลือเป็นลบ2ส่วนด้วย s กำลัง3ส่วน2มันจะไปเข้าสูตร t กำลัง a พอดีเพราะฉะนั้นตรงก้อนที่2มันจะได้เป็น2แล้วก็เป็น t กำลัง1ส่วน2ก็คือรูท t หารด้วยแกมมา3ส่วน2และตัวสุดท้าย1ส่วน s สแควร์อุ้ยคุ้นอยู่แล้วมันคือลาปาส t เก็ทป่ะได้ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวลองดูอันถัดไปเอาเป็นเรื่องถัดไปแล้วกันโจทย์ไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าจริงๆคือถ้าลาปาสได้โจทย์ของ inverse laplace ก็ทำได้อันถัดมาเป็นเรื่องการหา inverse laplace ของ partial fraction เราใช้เป็นคำนี้กันเป็น inverse laplace ของ partial partial fraction เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้โจทย์ inverse laplace ก็คือเราใช้partial fraction เข้ามาช่วย
ว่าง่ายคือเราไม่สามารถที่จะกระจายลาปาร์ตเข้าไปแบบปกติได้เราต้องทำการสปลิตตัวส่วนออกมาก่อนคล้ายๆกับตอนที่เราทำอินทิเกรตนั่นแหละเพราะงั้นตัวทฤษฎีเนี่ยเราอาจจะไม่เขียนชัดเจนมากให้ย้อนกลับไปดูตอนอินทิเกรตแล้วกันเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะอธิบายให้มันชัดเจนระดับหนึ่งแล้วตรงนี้ขอไปดูที่โจทย์เลยแล้วกัน เขาให้โจทย์มาเป็น invert Laplace ของ12ลบ 2s ส่วนด้วย s คูณด้วย s ลบ1หารด้วย s บวก4โอเคถ้าเรายังจำกันได้ถ้าเรายังจำกันได้ตอนที่เราทำ integrate เราจะบอกว่าไอ้ก้อนเนี้ยไอ้ก้อน12ลบ 2s หาร s คูณ s ลบ1คูณกับ s บวก4เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกิดจากเศษส่วน3ตัวบวกลบกันอยู่ถูกไหมมันคือ a ส่วน s เอามาบวกกับ b ส่วน s ลบ1แล้วก็เอามาบวกกับ c ส่วน s บวก4อันนี้คือเราจะสปิตตามพจน์ของการคูณกันของตัวส่วนเลยอย่างนี้มันคูณกัน3ตัวจะสปิตออกมาเป็นเศษส่วน3ตัวบวกลบกันเราก็แค่เอามาคูณกลับแล้วก็แก้หาว่า a b c แต่ละพจน์เนี่ยมันมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเฉพาะตัวเศษนะพิจารณาเศษถ้าเราพิจารณาเศษเนี่ยจะได้ว่า12ลบ 2s ฝั่งขวาทำส่วนให้เท่ากันแล้วพิจารณาเศษเราจะได้เป็น a คูณด้วย s ลบ1คูณกับ s บวก4ตัวกลางจะเป็น b คูณด้วย s คูณด้วย s บวก4และตัวสุดท้ายเราจะได้เป็น c คูณด้วย s คูณกับ s ลบ1ซึ่งถ้าเราจำได้เวลาที่เราแทนเนี่ยเราจะพยายามแทน s ด้วยตัวเลขที่ทำให้พจน์2พจน์เนี่ยมันหายถูกไหมอย่างเช่นเราแทน s ด้วย1ไอ้พจน์ตรงเนี้ยหาย a หายพจน์ c หายจะเหลือแค่ b ลองแทน s ด้วย0 b c หายเหลือ a แทน s ด้วย -4 a หาย b หายเหลือ c ทำอย่างเงี้ยแล้วก็แก้หาค่า a b c ไปซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ออกมาว่าปึ๊บสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ออกมาว่า a มีค่าเป็น -3 b มีค่าเป็น2และ c มีค่าเป็น1อันนี้คือแก้สมการ3ตัวแปรไม่มีอะไรก็สร้างขึ้นมา3สมการแล้วก็โซ่แทนค่าอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปโอเคพอเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้ค่า a b c มาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นพจน์ตรงนี้ออกมาเราจะได้เป็นพจน์ตรงนี้ที่เมาส์เราวนอยู่ซึ่งเราสามารถเอาไปทำลาเอาไปหาตัว inverse laplace ได้เรียบร้อยแล้วถูกไหมมันจะเป็นรูปนี้ดังนั้น inverse laplace ของ12ลบ 2s หารด้วย s คูณ s ลบ1คูณ s บวก4เนี่ยมันจะได้เป็นลบ3ส่วน s บวกกับ2ส่วน s ลบ1แล้วก็บวกกับ c ส่วน s บวก4อ้อโทษไม่ใช่4ได้เป็น1ส่วน s บวก4โอเคพอถึงนี้ปุ๊บก็เหมือนเดิมเรายังจำได้ไหมเดี๋ยวลืมหมาย inverse laplace โทษเป็นก้อนนี้ laplace อะไรได้1ส่วน s มันคือ laplace 1ถูกไหมมันมีลบ3อยู่ก็แค่เป็นลบ3ไอ้ก้อนนี้ลาปาร์ตอะไรได้ s ลบ1มันคือลาปาร์ต e กำลัง at ก็คือเป็น e กำลัง t นั่นเองแต่มันมีคูณ2อยู่ก็อย่าลืมคูณ2เข้าไปตัวท้ายเหมือนกันเลยมันคือ e กำลังลบ 4t บวก e กำลังลบ 4t จบ easy มั้ย easy ก็มีอยู่แค่นี้เพราะงั้นเดี๋ยวลองดูข้อต่อไปของตัว partial fractionคลิปนี้ไม่นานข้อนี้เขาให้โจทย์มาว่าให้หา inverse laplace ของ 3s บวก1หารด้วย s ลบ1คูณกับ s สแควร์บวก1ก้อนนี้เหมือนเดิมเราก็บอกว่าเราต้องการหาว่าไอ้ตัวใน inverse laplace เนี่ยมันสามารถสปลิตออกมาเป็นเศษส่วน3ตัวบวกกันเนี่ยได้ยังไงบ้างเอาจริงๆอันนี้มันได้เป็น2ตัวถูกไหมอันนี้ไม่ได้เป็น2ตัว s สแควร์บวก1เหมือนเดิมเลยคือเราใช้เป็นความรู้ของ partial fraction ก้อนแรกเป็น a ส่วนด้วย s ลบ1
แต่ก้อนที่2เนี่ยมันจะไม่ใช่ b เฉยๆนะมันต้องเป็น b s บวก c หารด้วย s square บวก1ถามว่าทำไมถึงเป็น b s บวก c เพราะอย่างนี้ถ้าเราจำตัว partial fraction ได้ถ้าเกิดว่าตัวส่วนเนี่ยมันเป็น s square ตัวเศษเนี่ยมันต้องมีตัวแปรตรงนั้นน่ะคูณเพิ่มเข้าไปให้เลขชี้กำลังเนี่ยมันน้อยกว่า1พอเก็ทมั้ยอย่างเนี้ยข้างล่างมันเป็น s กำลัง1ข้างบนจะเป็น s กำลัง0ถ้าข้างล่างเป็น s กำลัง2ข้างบนต้องเป็น s กำลัง1แล้วก็บวกด้วยไอ้ค่าของที่เนี้ยเพิ่มเข้าไปถ้าใครลืมไปทวน partial fraction โอเคจากนั้นเราพิจารณาตัวเศษเดี๋ยวนะอันนี้เราต้องลบอันนี้ทิ้งเราพิจารณาเฉพาะก้อนข้างในอยู่พิจารณาเศษโอเคพิจารณาเศษพอเราพิจารณาเศษเนี่ยเราก็จะได้ว่า 3s บวก1มีค่าเท่ากับ a คูณ s สแควร์บวก1แล้วก็บวกกับ bs บวก c ตีวงเล็บให้คูณด้วย s ลบ1นั่นเองโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแก้สมการเราให้ s เป็นให้ s เป็น1ลองแทนเข้าไปดูให้ s เป็น1ให้ a เป็น0ให้ a เป็น2คือมันอาจจะไม่เหมือนข้อนี้ที่มันทำให้2ก้อนหายแล้วเหลือตัวแปรแค่ตัวเดียวไอ้ก้อนนี้เนี่ยเราอาจจะลองแทน s น้อยๆก็ได้แล้วค่อยๆแก้สมการหา a กับ b แล้วก็ c ซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าถ้าเราลองแทนค่า s ดูด้วย0 1 2เราก็จะได้ค่า a b c ออกมาเป็น a เท่ากับ2เป็น b เท่ากับลบ2แล้วก็เป็น c เท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าดังนั้น inverse Laplace ของตัวโจทย์เนี่ย 3s บวก1หารด้วย s ลบ1คูณกับ s square บวก1เราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ inverse Laplace ของ2ส่วน s ลบ1บวกกับลบ 2s บวก1หาร s สแควร์บวก1ได้เป็นก้อนนี้ไอ้ก้อนแรกไม่มีอะไรมันก็คือ 2e กำลัง t ถูกไหมอันนี้คือทำจนจำได้แล้วไอ้ก้อนที่2เนี่ยให้เราทำการสปลิตตัวเศษออกมามันก็จะเป็น2ตัวถูกป่ะไอ้ก้อนแรกเนี่ยเป็น s ส่วน s สแควร์แน่นอน cos ไอ้ก้อนหลังเนี่ยเป็น1ส่วน s สแควร์แน่นอน sin ไหวไหมเราก็จะได้เป็นลบ2 cost บวกกับ sin t เป็นคำตอบสุดท้ายไม่ยากเลยถูกป่ะเดี๋ยวลองดูอันถัดไปอันถัดไปเป็นการหาผลเฉลยก็คือเป็น inverse ของการแปลงลาปลาสแต่ว่าหัวข้อมันคือการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญฟิลลิ่งมันคล้ายๆกับการเอาลาปลาสไปประยุกต์กับตัว ODE โอเคมันคือการเอาลาปลาสไปประยุกต์กับสมการ ODE จริงๆเมื่อบทที่แล้วอาจจะเคยมีแซมมาข้อนึงมั้งตรงที่มันเป็นการเอาลาปลาสไปประยุกต์กับสมการเชิงอนุพันธ์คล้ายๆอย่างนั้นเพราะงั้นหัวข้ออันนี้เราใช้เป็นลาปลาสทรานส์ฟอร์มปึ๊บเราใช้เป็นคำว่า ODE แล้วกันแต่เดี๋ยวภาษาไทยเราใส่เข้าไปข้างล่างที่ทำแซมให้ว่ามันคืออะไรสำหรับอันนี้เนี่ยการที่เราจะเอาลาปลาสไปโซลฟ์ร่วมกับสมการ ODE เขาจะมีหลักการคร่าวๆอยู่ทั้งหมด4หลักการอันนี้เราอิงตามเอกสารที่เราเคยเรียนมานะหลักการแรกคือ take ลาปลาส take ลาปลาสทั้ง2ข้างของสมการจริงๆมันก็เหมือนกับโจทย์ที่เราเคยสอนเรื่องคลิปที่แล้วอะในหัวข้อเทคลาปลาสในตัว ODE นั่นแหละขั้นตอนที่2พอเราเทคลาปลาสเสร็จปุ๊บให้เราแทน initial condition เข้าไปให้เราแทน initial condition เพราะว่าถ้าเราจำตอนลาปลาสในสมการอนุพันธ์ได้อะมันจะมีสูตรของมันอยู่ถูกไหมที่มันเทคลาปลาสเข้าไปที่ดิฟ2ครั้งปุ๊บเนี่ย
มันจะได้เป็น S square แล้วก็ Laplace ของ FT แล้วก็ตามด้วยอะไรสักก้อนหนึ่งคูณกับเป็น F0 ถูกป่ะแล้วค่อยเป็น F dip 0มันจะมีไอ้ตรง F0 กับ F dip 0เนี่ยที่มันจะเป็น initial condition ที่โจทย์ควรจะกำหนดมาให้ถ้าเขาไม่ได้ถามอย่างอื่นนะแต่ถ้าเขาถามตัวนี้คือเขาไม่ให้มาเขาจะให้ตัวอื่นมาแทนโอเคอันที่2คือ take initial condition 3คือแก้หาตัว frequency domain จะเป็น ys ก็ได้จะเป็น x ใหญ่ s ก็ได้แล้วแต่เราคือมันขึ้นกับตัวแปรที่เขาให้มาโอเคอันที่4 take inward laplacetake inward laplace เมื่อ yt เท่ากับ inward laplace ของ y ใหญ่ s ว่าง่ายคือมันจะต่างกับตอนที่เราทำ laplace ใน ode นิดนึงคือตอนนั้นเนี่ยเราเทค laplace เข้าไปปุ๊บเราได้เป็น x ใหญ่ s เลยแต่ในบทนี้เนี่ยมันเป็น inward laplace เพราะฉะนั้นเมื่อเราเทค laplace อะไรเรียบร้อยปุ๊บได้เป็น ys มาแล้วเนี่ยให้เราเทค inward laplace กับให้เราเทคอินเวิร์ตลาปาสกับใช้เป็นลาปาสในนี้แล้วกันเทคอินเวิร์ตลาปาสคือเราเทคอินเวิร์ตลาปาสกับเพื่อหาสมการ yt เฉยๆอีกทีนึงก็คือเทคย้อนกลับมาแหละทีนี้เดี๋ยวลองมาดูโจทย์กันว่าโอเคสำหรับการเทคอินเวิร์ตลาปาสเข้าไปที่ตัว ode เนี่ยมันจะมี process อะไรยังไงบ้างอันนี้อีก2ข้อก็หมดแล้วโอเคคลิปนี้ไม่ยาวมากเดี๋ยวเราไปดูโจทย์กันสำหรับโจทย์เราให้มาว่าเป็น y พาร์มบวกกับ 4y พาร์มบวก 29y เท่ากับ0โดยเขาให้ initial condition เนี่ยมาเป็น y 0เท่ากับ1และ y พาร์ม0เท่ากับ -2เพราะฉะนั้นโซเลยเราก็บอกว่าถ้าเราเทคลาปาสเข้าไปที่2ข้างของสมการสเต็ปแรกเทคลาปาสเข้าไปที่2ข้างของสมการเนี่ยปึ๊บๆอันนี้เป็น 29y อีกฝั่งนึงก็เป็นลาปาส0ไอ้ลาปาส0เนี่ยมันได้0อยู่แล้วไม่มีอะไรแต่เขียนมันดีกว่ายังจำได้ไหมลาปาส y พรามๆได้อะไรมันจะได้เป็น s square แล้วก็เป็นฟังก์ชันใน frequency domain เลยถูกป่ะบวกกับไม่ใช่บวกต้องเป็นลบกับ s กำลัง1 s เนี่ยมันจะค่อยๆถอยลง s square หรือ s กำลัง1ส่วนนี้เนี่ยจะเป็น y 0พอ s กำลัง1เสร็จปุ๊บก็จะเป็น s กำลัง0แต่ y จะดิปเพิ่ม1ขั้นสำหรับ y พามๆเนี่ยจะได้เป็นก้อนนี้มาต่อมา y พามตัวเดียวอย่าลืมนะ y พามมันมี4คูณอยู่อย่าลืมกระจาย4เข้าไปด้วยก็จะเป็น 4s แล้วก็ y ใหญ่ sแล้วก็เป็น s ยังไม่มีแล้วเพราะว่านี่มัน s กำลัง1ต่อมาต้องเป็น s กำลัง0แต่ y 0ต้องเป็น 4y 4y 0และตัวสุดท้าย 29y ถ้าเราลาปาส y เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็น 29y ใหญ่ s เลยถูกป่ะเป็น 29y ใหญ่ s เลยฝั่งขวาลาปาส0ก็ได้0โอเคก็จะเป็นประมาณนี้จากนั้นให้เราทำการ take initial condition เข้าไปที่สมการแทนค่าเข้าไปเลยเมื่อเราแทนค่าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ขอขยับนิดนึงกลัวว่ามันจะติดหน้าขวามือเนี่ยโอเคพอเรา take initial condition เข้าไปเนี่ยเราก็จะได้ตัวรูปสมการออกมาว่ามันคือเป็น s square ys แล้วก็ลบด้วย s บวกด้วย2บวกด้วย 4s y ใหญ่ s ลบ4บวกกับ29 y ใหญ่ s เท่ากับ0ดึง y ใหญ่ s เป็นตัวร่วมดึง y ใหญ่ s เป็นตัวร่วมเราก็จะได้เป็น s square บวก 4s บวก29 y ใหญ่ s อะไรที่ไม่มี y ใหญ่ s ก็ย้ายไปทางขวามือเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไปหารก็จะเป็น y ใหญ่ s เท่ากับ s บวก2ส่วนด้วย s square บวก 4s บวก 29ถ้าเกิดว่าเป็นในคลิปที่แล้วนี่ที่เราหาลาปาสของสมการ ODE
มันจะจบแค่นี้คือการที่เราหาฟังก์ชันใน frequency domain แต่พอเป็น inverse laplace เราก็ต้อง take inverse ของก้อนนี้เข้าไป take inverse ของ y ใหญ่ s เข้าไปเพื่อหาสมการกลับมาให้มันอยู่ในรูปของ time domain get ป่ะซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะใช้ความรู้ที่เราเรียนมาแหละเมื่อไม่กี่ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็พยายามหาดูว่าไอ้ตรงก้อนนี้เนี่ยมันจะสามารถตอบให้อยู่ในรูปอะไรได้บ้างหมายถึงว่าจะจัดรูปอะไรยังไงได้บ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าโอเคตัว inverse laplace เนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ s บวก2ส่วนด้วย s บวก2ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ25ได้ไอ้ฝั่งซ้ายมือก็คือมัน laplace มัน inverse laplace ของ ys เนี่ยมันจะได้เป็น yt ถูกไหมส่วนก้อนขวาถ้าเรายังคงจำมันได้อยู่ไอ้ตรงก้อนนี้เนี่ยมันเสมือนกับว่าเราทำการแทน s ด้วย s บวก2จำได้ไหมมันคืออะไรมันคือไอตัวนั่นป่ะในบทที่แล้วอ่ะที่มันเหมือนกับว่าเราทำการคูณ e กำลัง at เข้าไปอ่ะที่คำตอบมันไอตัวรูปมันจะมี e กำลัง at คูณอยู่อ่ะจำได้ไหมเดี๋ยวเราขอเช็คอีกทีนึงว่าชื่อมันชื่อว่าอะไรในบทที่แล้วที่ตัวรูปสมการเนี่ยมันเป็น ft คูณกับ e กำลัง at อ่ะตัวนั้นแหละเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งจะได้ไปหาได้อ้อตัว first shifting ถ้าเรายังคงจำสมการตัว first shifting ได้เนี่ยมันแทน s ด้วย s ลบ a เข้าไปเพราะฉะนั้นไอ้ inverse laplace ของก้อนนี้เนี่ยมันก็เสมือนกับว่าเราเนี่ยทำการแทนหมายถึงว่าฟังก์ชันใน time domain เนี่ยมันมี e กำลัง at คูณอยู่เสมือนกับว่ามันมี e กำลัง at คูณอยู่ก็คือเป็น e กำลังลบ 2tคูณอยู่เราก็เลยสามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น s ส่วนด้วย s กำลัง2บวก25อันนี้ทันไหมถ้าเรามองใน time domain มันเหมือนกับว่ามันเป็น e กำลัง at คูณกับ ft แล้วพอมันมี e กำลัง at อยู่มันคือ first shifting มันเหมือนกับว่าเราทำการแทน s ด้วย s บวก2เข้าไปตอนที่มันเป็น frequency domain อะไรประมาณนั้นอันนี้คือใช้ first shiftingซึ่งตรงก้อนทางนี้เนี่ยเราก็ได้ว่าอ๋อมันคืออะไร s ส่วน s สแควร์บวก5กำลัง2มันคือ cos ถูกป่ะตรงนี้เนี่ยเราจะได้เป็น e กำลังลบ 2t แล้วก็ cos 5t เป็นคำตอบสุดท้ายนั่นเองก็จะเป็น yt เท่ากับ e กำลังลบ 2t cos 5t โดยที่ถ้าเราอยากโซลกลับเข้าไปแล้วแค่มองเนี้ยเราก็ดิฟcos 5t อะโทไม่ใช่ดิฟเราลาปาส cos 5t แล้วก็ใช้ first shifting แทน s กับ s บวก2เข้าไปก็จะได้เป็นก้อนนี้ออกมาโอเคโจทย์ข้อสุดท้ายปึ๊บข้อนี้เขาให้โจทย์มาเป็น y พาม-ลบ2 y พามบวก y เท่ากับ e กำลัง tโดยที่เขาให้ตัว initial condition เนี่ยมาว่า y 0เท่ากับ0และ y พาม0เท่ากับ0เช่นเดียวกันโซ่เลยขั้นแรกให้เราทำการ take laplace เข้าไปที่2ข้างของสมการถูกไหม take laplace เข้าไป2 y พามบวก y โอเคอีกฝั่งนึงก็เป็น laplace ของ e กำลัง t ฝั่งซ้ายก็เหมือนข้อที่แล้วเลย y พามๆได้เลยs สแควร์ y ใหญ่ s ลบกับ s y 0ถูกไหมแล้วก็ลบ y พาม0ต่อมาลบ2 y พามก็จะเป็นลบ2 s y ใหญ่ s แล้วก็บวกกับ2 y 0ถูกไหมเดิมทีมันต้องเป็นลบแต่ว่าตรงนี้มันเป็นลบ2คูณอยู่มันก็เลยกลายเป็นบวก2แล้วก็ตัวสุดท้ายคือบวก y ใหญ่ sฟังความของสมการลาปาส e กำลังทีได้เลยได้เป็น1ส่วน s ลบ1ถูกไหมถ้าเกิดว่าเรามองคร่าวๆเราจะได้ว่า y 0กับ y พาม0เนี่ยมันเป็น0ตัดโป๊ะตัดโป๊ะตัดโป๊ะเพราะงั้นมันจะเหลือแค่โพสต์ที่มีตัว ys อยู่ดึง ys เป็นตัวร่วมเลยเราจะได้เป็น s สแควร์บวก s สแควร์ลบ 2s บวก1 y ใหญ่ sเท่ากับ1ส่วน s ลบ1
ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคือผลมันคือกำลัง2สมบูรณ์ถูกไหมมันคือ s ลบ1ทั้งหมดกำลัง2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะย้ายข้างไปเนี่ยย้ายข้างสมการเพื่อหาเฉพาะ ys เฉยๆเราก็จะได้ว่า ys ของเรามันคือ1ส่วน s ลบ1ทั้งหมดกำลัง3ถูกป่ะซึ่งถ้าเราเทคอินเวิร์ตลาปลาสเข้าไปเทคอินเวิร์ตลาปลาสเข้าไปที่2ข้างของสมการแน่นอนว่าไอตัว s ลบ1กำลัง3เนี่ยมันก็จะใช้ประมาณตัว first shifting ก็ได้ถูกไหมถ้าเรามองให้ s เท่ากับ s ลบ1เหมือนข้อที่แล้วจะเป็น yt เท่ากับ e กำลัง t คูณกับอินเวิร์ตลาปลาสของ1ส่วน s กำลัง3มองให้เป็น first shiftingลาปลาสอะไรได้1ส่วน s กำลัง3มันคือลาปลาส t กำลัง3ถูกป่ะมันคือลาปลาส t กำลัง3เพียงแต่ว่าถ้าลาปลาส t กำลัง3เนี่ยจริงๆมันจะต้องได้ n fact โผล่ขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นในก้อนอินเวิร์ตลาปลาสเนี่ยมันไม่มี n fact เราก็หา n fact เข้าไปดิ n fact ในที่นี้คือ2ถูกไหมเพราะว่าตามสูตรเนี่ยมันจะเป็น t กำลัง n มันเป็น t กำลัง n บวก1มันจะเท่ากับตัว n fact หารด้วย s กำลัง n บวก1ถูกป่ะตามสูตรนี้นี่สูตรนี้ลาปลาส t กำลัง n มันจะได้เป็น n fact หารด้วย s กำลัง n บวก1เพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังของตัวนี้เนี่ยมันเสมือนกับเป็น n บวก1 n บวก1เท่ากับ3เพราะงั้น n คือ2ก็จะเป็น2แฟกตรงนี้ส่วน t เนี่ยกำลัง3อยู่แล้วมันคือ t กำลังอันนี้ต้องเป็น t กำลัง2สิเออลืมไป t กำลัง2โอเค n บวก1ก็จะมีประมาณนี้สำหรับตัว inverse laplace ก็เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่เพียงแค่ว่าถ้าเราจำ laplace ได้ inverse laplace มันก็จะได้ด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยก็จะจบเพียงนี้แล้วกันก็จะจบเนื้อหามิดเทอมของแคล3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปต่อกันในพาร์ทของไฟนอลแคล3แล้วกันสำหรับวันนี้ก็โอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย